ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นข่าวของเพชฌฆาตหน้าหยกนะครับคุณตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับหรือนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับก็ให้ครับข่าวที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการปั้นศูนย์หน้าเพื่อที่จะมาใช้นะครับในการทำทีมชาติก็มีสื่อนะครับที่ได้รายงานไว้ว่าปิยพงษ์ผิวอ่อนพร้อมปั้นสุปชัยขึ้นเป็นดาวยิงตัวหลักช้างศึกในอนาคตสุปชัยใจเด็ดนะครับก็เป็นนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเราก็มาฟังรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งอดีตศูนย์หน้านะครับระดับตำนานพร้อมช่วยติวเข้มดาวยิงให้กับทีมช้างศึกชุดคัดฟุตบอลโลกเตรียมหารือกับกุนซืออากิระนิชิโนปั้นเจ้าอามสุปชัยใจเด็ดให้เป็นศูนย์หน้าตัวหลักของทีมชาติไทยอย่างจริงจังแทนที่เจ้ามุ้ยนะครับธีรศิลป์แดงดาที่อยู่ในช่วงขาลงพร้อมวอนต้นสังกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช่วยส่งเจ้าตัวยืนหน้าแบบถาวรซึ่งจะส่งผลบวกต่อทีมชาติอย่างแน่นอนความคืบหน้านะครับในกรณีที่คณะพัฒนานะครับและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีรองศาสตราจารย์ดร.วิชิตคนึงสุขเกษมเป็นประธานเตรียมนัดประชุมร่วมหารือกันกับโค้ชอากิระนิชิโนกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยป้ายแดงชาวญี่ปุ่นในวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของขุนพลนักเตะช้างศึกชุดใหญ่ในการสู้ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ประเดิมสนามนัดแรกในบ้านวันที่5กันยายนนี้พบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งนะครับทีวีช่อง1นะครับก็ได้ทำการถ่ายทอดสดให้รุ่นเสียกันล่าสุดนะครับข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ฉบับ1นะครับได้รับการเปิดเผยจากปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตศูนย์หน้านะครับหมายเลขหนึ่งตลอดการทีมชาติไทยที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พัฒนาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าของทีมชาติศึกที่ในปัจจุบันกำลังขาดแคลนโดยพี่ตุ๊กนะครับหรือดาตุ๊กของเราในกล่าวว่าตนได้นัดหารือนอกกรอบกับโค้ชนิชิโนในวันพุธนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรบ้างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งดาวยิงซึ่งตนนั้นมีแผนนะครับมีแผนระยะสั้นที่จะเสนอให้เขาพิจารณาที่เราทำนะครับอย่างเร่งด่วนก็คือการเอาอดีตกองหน้าทีมชาติรุ่นพี่เข้ามาช่วยติวเข้มเทคนิคและกลยุทธ์ในการยิงซึ่งตอนนี้ที่ผมได้ติดต่อให้เข้ามาช่วยงานนี้ก็มีอยู่3คนก็คือพิชัยคงศรีอดีตหัวหน้าดาราเอเชียส่งเสริมมาเพิ่มแล้วก็โจ้ห้าหลาสรายุทธชัยคำดีนะครับที่แต่ละคนนั้นมีสไตล์การเล่นศูนย์หน้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อดาวยิงรุ่นน้องถ้าได้รับการเทรนอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆเหล่านี้นะครับปิยพงษ์ผิวอ่อนก็ได้กล่าวไว้อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยได้กล่าวว่าขณะเดียวกันตนยังมีแผนระยะกลางและระยะไกลซึ่งได้ส่งให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วซึ่งหลักๆจะเป็นการอบรมทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหาศูนย์หน้าดาวรุ่งที่ฉายแววขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้ระดับชาติให้มากขึ้นโดยในส่วนที่ตนนะครับจะมีโค้ชในระดับชาติส่วนที่ตนจะมีโค้ชต้อมนะครับวิทวลาศักดิ์อุปถัมภ์นรากรเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วยนอกจากนี้ตนยังได้วางแผนที่จะเผยแพร่เทคนิคการยิงประตูคู่แข่งให้แก่เยาวชนในรูปแบบการ์ตูนไปตามโรงเรียนสถาบันศึกษาและอะคาเดมี่ต่างๆเพื่อความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายต่อไปนะครับแล้วก็ดตุ๊กก็ได้กล่าวว่าสำหรับภารกิจเร่งด่วนในการติวเข้มดาวยิงทีมชาติไทยชุดบอลโลกตอนนะครับตนเนี่ยมองว่าเราควรจะให้โอกาสอาร์มสุภชัยใจเด็ดกองหน้าดาวรุ่งทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นมายืนมายึดตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างถาวรในทีมชาติไทยได้แล้วเพราะเจ้าอามมีคุณสมบัติและสไตรเกอร์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วตนก็มั่นใจว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นทายาทดาวสมโบต่อจากเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่อายุเริ่มมากแล้ว
ได้อย่างไร้ทิฏฐิขอเพียงได้รับโอกาสเล่นในตำแหน่งที่ถนัดให้บ่อยที่สุดเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากไปถึงบุรีรัมย์ด้วยว่าถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยส่งสุภชัยลงไปสนหน้าตัวจริงให้ทุกแมตช์เชื่อว่าตรงนี้จะส่งผลดีต่อการเล่นทีมชาติของเจ้าตัวอย่างแน่นอนแล้วก็นอกจากนี้นะครับนักข่าวได้รายงานว่าบิ๊กโทนี่นะครับกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ได้เดินทางมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอยุติบทบาทตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยบิ๊กโทนี่กล่าวว่าตนได้แจ้งกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มนแล้วตั้งแต่ก่อนจบคิงคัพแล้วว่าด้วยภารกิจทางธุรกิจจะต้องเดินทางไปประชุมยังต่างประเทศเป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยจึงตัดสินใจขอยุติบทบาทในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวของพี่ตุ๊กนะครับปิยพงษ์ผิวอ่อนศูนย์หน้านะครับตลอดการนะครับที่มีเขาเรียกอะไรนะมีวิธีการมีเทคนิคในเรื่องการยิงประตูนั้นสูงมากนะครับแล้วก็พี่ตุ๊กนี่ก็ได้รับนโยบายจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยให้เป็นผู้ฝึกสอนลึกแนะนำเทคนิคต่างๆให้กับศูนย์หน้าเพื่อที่จะปลุกปั้นศูนย์หน้านะครับทีมชาติไทยที่ยังขาดอย่างมากเลยตอนนี้ขาดแคลนมากนะครับให้มีการทดแทนกันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ้าอามนะครับซึ่งตัวตุ๊กก็บอกว่าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะให้โอกาสจ้าอามลงสนามเป็นศูนย์หน้าบ่อยๆหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าอาร์มด้วยนะครับเวลาลงไปเล่นทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็วอนโดยทางผู้ใหญ่นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับให้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เจ้าอาร์มลงเป็นศูนย์หน้านะครับทุกๆนัดของเกมครับนี่ก็เป็นข่าวนะครับที่ทางสมาคมนะครับได้กำลังทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นหาศูนย์หน้ามันก็มีหลายนะครับหลายความคิดนะครับหลายคำแนะนำนะครับมาก็เอาละครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็จะนำคำแนะนำและคอมเมนต์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องศูนย์หน้าเนี่ยมาให้กับท่านผู้ชุมชนได้รับฟังนะครับสำหรับคราวหน้าต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วย